เราเสี่ยงชีวิตไม่ว่าเป็นพระนเรศวรหรือพระนางศรีสุริยุทัยอะไรต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพี่น้องครับจนถึงพระเจ้าตากสินกู้เอกราชหลังจากเสียกรุงมาแล้วปี2310แต่ก็ต้องไม่ลืมรัชกาลที่5ที่ดำเนินกุศโลบายทำให้เราสามารถรักษาเอกราชไปได้ที่ผมพูดทั้งหมดนี้คือว่าเราเป็นลูกหลานของบรรพบุรุษที่เขาเสียสละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อปกป้องและรักษาประเทศไว้เราได้ทำมาหากินถึงปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณสมบัติของคนดีพวกเราเป็นคนดีใช่ไหมพี่น้องเราต้องไม่ลืมบุญคุณบรรพบุรุษใช่ไหมพี่น้องต้องรักษาประเทศนี้เอาไว้ให้อยู่ให้ดีที่สุดใช่ไหมครับพี่น้องรอเก้าตรัสเอาไว้ว่าจงเลือกคนดีปกครองประเทศเท่านั้นคนดีที่ผมเนี่ยไม่เล่นแล้วการเมืองแต่ผมมาช่วยพี่ตู่เพราะเห็นว่าเขาเป็นคนดีผมดูแล้วหัวหน้าพรรคทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครดีเหนือกว่าบิ๊กตู่หรอกถ้าเราอยากได้รัฐบาลที่ดีตามที่รอเก้าทรงประสงค์นั้นให้เลือกพรรคไทยรักไทยของไม่ใช่ชิบหายแล้วกูรวมไทยสร้างชาติไอ้ไทยรักไทยมันชิบหายไปนานแล้วแล้วก็ยังชิบหายต่อมาจนปัจจุบันเนี่ยไม่เจริญแล้วคนโกงชาติไม่มีวันเจริญเชื่อผมก็พูดแค่นี้กับพี่น้องนะครับเลือกรวมไทยสร้างชาตินะไม่ใช่ไทยรักไทยไทยรักไทยนั้นขอบคุณพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับ